และท่านผู้อำนวยการคณะผู้บริหารคณะครูผู้แทนคุณแม่ระดับชั้นเพื่อนๆพี่ๆชาวน้องๆชาวมัธยมปัญญาทุกคนค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรในงานวันแม่ของโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ประจำปีการศึกษา2566นี้ค่ะซึ่งเป็นประจำทุกปีนะคะที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเชิดชูและยกย่องความรักของผู้หญิงคนหนึ่งคนที่คอยห่วงหาอาทรรักเราเที่ยวเท่าชีวิตของท่านผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่ผู้ให้กำเนิดเรานั่นเองค่ะสองมือที่ดูนุ่มนวลอ่อนโยนสองมือที่ดูฉันบอกบางอย่างนั้นสองมือที่ดังไม่มีความสำคัญคือสองมือที่ทำให้โลกหมุนไป是提醒我们去更新旧改变我们的母亲。